หลังจากที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ส.ส.บัญชีรายชื่ออนาคตใหม่ได้มีการส่งชื่อรายชื่อ41ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่คาดว่าจะมีการถือหุ้นสื่อไปยังประธานสภาให้ส่งไปยังศาลเพื่อที่จะพิจารณานั้นนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือทางพรรคพลังประชารัฐบอกว่าขณะนี้ทางพลังประชารัฐก็อยู่ระหว่างการที่จะไปรวบรวมรายชื่อส.ส.ฝ่ายค้านเช่นกันจาก7พรรคการเมืองในการถือครองหุ้นสื่อนะฮะโอ้โหมีทั้งเพื่อไทยเสรีรวมไทยอนาคตใหม่ปวงชนชาวไทยเศรษฐกิจใหม่เพื่อชาติประชาชาติมีชื่อผู้ถือครองหุ้น ในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนนะคะ20คนเนี่ยใช่ค่ะแล้วเผลอๆจะมากกว่า20คนด้วยนะแล้วก็จะใช้กระบวนการเดิมนั่นแหละเหมือนที่คุณเหมือนที่อาจารย์ปิยบุตรไปยื่นก็คือให้ประธานสภาทำเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะครับต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องวินิจฉัยว่าตามมาตรา98วงเล็บ3ห้ามผู้สมัครส.ส.เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหรือสื่อมวลชนใดๆนะครับแต่เมื่อเช้าพี่ถึกก็พูดในรายการถ้ายืนยันตามศาลฎีกาที่มีคำสั่งมาแล้วก็ไปหมดไม่ว่าจะ41หรืออีก20ที่คุณหาเจอ30แล้วก็ไปหมดถ้าตามศาลฎีกาแต่นี่ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะส่งเรื่องมีดุลพินิจยังไงอีกทีหนึ่งเหมือนกันเขามีการย้อนรอยคำพูดของรังสิมันต์โรมด้วยนะคะคุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลก็บอกว่าก็คุณรังสิมันต์โรมพูดเองไม่ใช่หรอว่าถ้าเป็นส.ส.ที่ดีเนี่ยการตรวจสอบไม่ควรเลือกปฏิบัติแล้วทำไมรายชื่อ41รายชื่อของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยมีแต่ของพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีของฝ่ายค้านเลยทำไมจึงเลือกปฏิบัติแต่ทีนี้ใครก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติก็ไม่ได้เลือกปฏิบัตินะเป็นหญิงก็ตรวจสอบคุณก่อนคุณก็มีหน้าที่ปฏิบัติต่อเราคุณก็ตรวจสอบกลับมาแค่อยากรู้แค่นี้ประเด็นปัญหาเรื่องการถือหุ้นสื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องบริคลสนธิใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่แค่บริคลสนธิครับมีบริคลสนธิคือการที่ว่าบริษัทที่คุณเคยถือหุ้นนั้นเนี่ยมันมีคำว่าทำกิจการอะไรบ้างอย่างต้องตัดก่อนนะครับว่ากรณีของอาจารย์ของคุณธนาธรไม่เกี่ยวกรณีนี้ของคุณธนาธรเป็นเรื่องของการโอนหุ้นทันหรือไม่ทันวันที่ดำเนินการแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปในกรณีของผู้สมัครส.ส.อนาคตใหม่ที่สกลนครที่ถูกตัดสิทธิ์ใช่ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันถ้ามาเทียบเคียงกันเหมือนกับว่าบริษัทนี้อย่างเช่นว่าผมทำบริษัทรับเหมาก่อสร้างและทำสื่อซึ่งสื่อไม่เคยทำแต่ว่าถ้าเราก่อสร้างเนี้ยอันเนี้ยจะถูกใช้เป็นมาตรฐานหรือเปล่าไม่แต่ว่ามันไปปรากฏในบริคลสนธิที่อย่างนี้ก็เลยบอกว่าคือมันใช่ที่พี่บอกคือมันเป็นแพ็กเกจเวลาเราจดหญิงก่อสร้างก็จริงแต่ในบริการสนธิเนี่ยมีสื่อมีป้ายโฆษณาอะไรเผื่อก่อสร้าง คุณไปทำ เขาก็เลยทำแบบนี้นั่นเป็นสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดใช่ไหมแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้ถือหุ้นสื่อแต่สิ่งที่แขกอยากรู้ก็คือว่าใน41คนที่อาจารย์ปิยบุตรยื่นน่ะมีกี่คนที่ถือหุ้นสื่อจริงๆแล้วมีกี่คนที่มีแค่ชื่อในบริการสนธิอันนี้มีน่าจะมีแยกอยู่แต่จำไม่ได้มีแยกอยู่แล้วใน20กว่าคนเนี่ย20กว่าคนฝั่งฝ่ายค้านที่พลังประชารัฐเขาจะไปร่วมเนี่ยแขกก็อยากรู้ว่ามีใครที่ทำกิจการโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์จริงๆแล้วมีใครแค่มีชื่อในบริการสนธิอันเนี้ยอยากรู้ อยากรู้แค่นี้มีทีนี้พอเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยพอศาลหนุนนี้ที่ฉายออกมามันจะได้เคลียร์ขึ้นแล้วกรณีที่สามีถือหุ้นสื่อแล้วฮะเขาให้สัมภาษณ์ไปแล้วเขาเกี่ยวแต่ที่เรากำลังจะพูดคือศาลฎีกาเนี่ยไปยึดบริการสนธินะตอนตัดสิทธิ์อนาคตใหม่อ่ะเพราะในบริการสนธิมีเรื่องสื่อเขาตัดเลยเขาตัดอนาคตใหม่ออกไปด้วยเนี่ยแต่ศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาแต่ทีนี้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินตามความเป็นจริงไม่ได้ดูบริการสนธิแขกก็อยากจะรู้ว่าใน41คนน่ะแบบไหนยังไงแบบไหนยังไงใน20กว่าคนแบบไหนยังไงแล้วจะใช้มาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้มีประชาธิปัตย์ออกมาพูดเรื่องนี้คือเขาบอกว่าเขามีหลักฐานว่าในบริการสนธิมีอยู่จริงแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนการใช้งานเรื่องของสื่อแล้วก็มีหลักฐานของการเสียภาษีว่าตลอดระยะเวลาของการทำบริษัทเนี่ยไม่มีการปรากฏที่จะต้องเสียภาษีอะไรใดๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อซึ่งจะเป็นข้อที่เขาใช้ชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญอันนี้เขาก็เริ่มออกมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันตามข้อกฎหมายก็จะเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่มันจะตกค้างในสังคมนะก็คือเอ้าต้องแยกแล้วคนที่เขาถูกตัดสินไปแล้วล่ะคือคนที่ถูกตัดสินตามศาลฎีกากับคนที่ถูกตัดสินตามศาลรัฐธรรมนูญและตัดสินคนละแบบค่ะแล้วต่อไปนี้เราจะอยู่กันยังไงล่ะคะใช่คำถามคือต่อไปนี้เราจะอยู่กันยังไงมันเหมือนจับฉลากมันเหมือนจับฉลากอะว่าคนนี้โดนแบบนี้ศาลนี้โดนแบบนี้คนนี้เก๋ไม่มีวันรู้เลย
ถ้าพี่เก๋โดนก่อนเลือกตั้งพี่เก๋ไปโดนตามมาตรฐานศาลฎีกาถ้าพี่เก๋โดนหลังเลือกตั้งพี่เก๋ไปโดนตามมาตรฐานศาลนูนซึ่งไม่ผิดทั้งสองศาลแต่ตัวเราเราก็งงๆเหมือนกันว่าพระเอาค่ะเหมือนไปเสี่ยงเซียมซีเขย่าเราจะมีชีวิตเหมือนเสี่ยงเซียมซีค่ะไม่รู้ว่าไอ้ที่หล่นออกมาจะเป็นอะไรก็ชีวิตเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือไม่แน่นอนเพราะว่าวันหนึ่งก็แบบนึงวันหนึ่งก็แบบนึงไงแล้วเราควรจะมีชีวิตอยู่แบบนี้เหรอสมมติว่าแขกชีวิตนี่แขกคงจะไม่มีวันเล่นการเมืองเลยนะถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเพราะแขกไม่รู้ว่าแขกไปเขย่าเซียมซีแล้วเลขแขกจอกมาเป็นอะไรอ่ะแต่พี่แขกเราก็ทำเหมือนที่คนอื่นทำค่ะแต่ทำไมเราผิดและอีกคนหนึ่งไม่ผิดเขาก็ทำเหมือนเราเราก็ทำเหมือนเขาแต่เขาได้เป็นส.ส.แต่เราไม่ได้เป็นเนี่ยคือนึกออกว่านี่คือปัญหาใหญ่มากแต่ถามว่าความเป็นสองมาตรฐานเกิดขึ้นคนยิ่งเกิดความกังหาแต่ถามว่าศาลผิดไหมศาลก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาก็มีอำนาจมาอย่างนั้นเฮ้ยแต่พี่แขกตั้งคำถามนี้มันอิมแพกแรงนะมันกำลังพูดถึงมาตรฐานของความยุติธรรมในสังคมที่มันแตกต่างกันแล้วมันเป็นโจทย์ที่แบบหญิงรู้สึกเลยว่ามันสะเทือนนะแต่ประเด็นไม่ผิดด้วยไงแต่มันเป็นเรื่องของคุณต้องไปเขย่ากล่องเซียมซีอ่ะว่าวันนี้จะแบบนึงวันนี้คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโชคที่เราจะได้เข้าข้างเราหรือไม่เราจะต้องต่อไปนี้เราต้องมีชีวิตอยู่กับเลขมงคล อะไรอย่างเงี้ย คือเราต้องพยายามหาอะไรนะจุดเสี่ยงน้อยพยายามหาเลขมงคลเครื่องรางหรืออะไรเงี้ยมูเตลูต่างๆมูเตลูต่างๆเพราะว่าพึ่งอย่างอื่นไม่ได้หลังจากกรณีผ่านไหว้ครูไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ครับก็ไปถึงขบวนพาเหรดกีฬาของนักเรียนที่จังหวัดตรังก็มีการตั้งคำถามว่าเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ไอ้ขบวนพาเหรดของนักเรียนเนี่ยชั้นมัธยมเนี่ยมีการพูดถึงการเมืองด้วยเพราะปกติเราจะมองไปถึงการแข่งขันกีฬาบอลประเพณีนะครับล่าสุดนะครับประธานสภานักเรียนโรงเรียนสภาราชินีของจังหวัดตรังก็มีการเปิดเผยบน Facebook ส่วนตัวของเขาว่าขบวนล้อการเมืองพาเหรดที่เกิดขึ้นนะครับโดยคณะกรรมการสภานักเรียนเนี่ยที่จัดทำขึ้นเนี่ยเพราะพวกเราต้องการสื่อให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนวันนี้มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองอยู่ตลอดเวลาและกำลังเฝ้ามองการพัฒนาของประเทศครับโอ้โหอันนี้เป็นเด็กพูดว่ากำลังเฝ้ามองการพัฒนาของประเทศส่วนกระบวนการจัดทำผอ.เขาออกมาชี้แจงนะคะว่าก่อนจะมีการจัดทำกิจกรรมแสดงกิจกรรมในทางการเมืองครั้งนี้ประธานสภานักเรียนเนี่ยก็ได้เข้ามานำเสนอรูปแบบแล้วก็เห็นว่ามันมีเนื้อหาที่ไม่ได้ส่อไปถึงความรุนแรงใดๆจึงอนุญาตให้ดำเนินการโดยเข้าใจถึงความคิดของนักเรียนที่ต้องการแสดงออกทางการเมืองทุกอย่างอยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมซึ่งหลังจากนั้นก็มีการนำภาพออกไปในสื่อโซเชียลต่างๆก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งผอ.เขาก็บอกว่าก็ทุกอย่างที่ดำเนินไปก็ รอบคอบแล้วก็รอบด้านแล้วก็พร้อมรับคำติชมต่อเรื่องต่างๆก็ต้องขอบอกว่าผอ.ทำถูกแล้วผอ.ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็ถูกต้องแล้วก็เห็นด้วยกับผอ.ว่าเด็กไม่ได้พูดจาหยาบคายอะไรเด็กแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยไม่มีการใช้เฮสปีดอะไรทั้งสิ้นไม่มีเลยแล้วคุณจะไปดูถูกความคิดเด็กแบบบางท่านไม่ได้ว่าเด็กมันคิดไม่เป็นหรอกมันไม่เป็นมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วว่าสุดท้ายก็ใช้เป็นที่บนรถที่อันนี้วันนี้ก็อยู่ใน Twitter สุดท้ายก็ใช้เป็นที่บนรถแต่เราก็ต้องเข้าใจเด็กนะคะเพราะว่าวันเวลาข้างหน้าเป็นของเขาใช่ใช่วันเวลาข้างหน้าเป็นของเขาแต่ว่าคนที่อายุ50อย่างเราพวกเราสองคนเนี้ยทำไมนับอาจารย์หญิง เรานับถอยหลังวันเวลาของเราอะถอยหลังเราต้องส่งต่อแต่เด็กที่อายุ14-15วันข้างหน้าเขาเหลืออีกเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาจึงจะไม่ห่วงกังวลกับวันเวลาข้างหน้าที่มันเหลืออยู่เยอะมากของเขาซึ่งเราภูมิใจมากที่เห็นเด็กรุ่นนี้เนี่ยออกมาปกป้องรักษาสิทธิ์แม้ว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมฮะการที่เขาไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างตอนที่ขบวนต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่นเป็นเด็กมัธยมต้นหมดเลยนะคะเพราะเขาก็พูดอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าชีวิตของเขาอะชีวิตแน่นอนเป็นของเขามันไม่ใช่ของคนอายุ67ที่จะไปยกมือในสภา คนเหล่านั้นอยู่เขาจะไม่ได้อยู่เผชิญชะตากรรมใช่อันนี้ที่คนรุ่นเขาจะเจอถ้าเกิดวันนี้คุณเซ็นให้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วถ้าหากจะเกิดอะไรขึ้นอะมันคือเด็ก
เขาจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบมันไม่ใช่คนที่ไปเซ็นวันนี้ใช่ใช่มันก็เหมือนกับบ้านเราแหละครับที่อยู่ดีก็มีคนสูงอายุทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทำให้กับใครก็ไม่รู้แล้วก็ถามว่าถามเด็กแล้วหรือยังว่าเขาต้องการหรือไม่ไปไกลจนถึงขนาดว่าเป็นเลดกงเลดการ์ดแบบมีผู้ใหญ่ชี้นำเบื้องหลังนี่คือทัศนคติของผู้ใหญ่บางคนซึ่งจริงๆพี่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราตั้งขบวนเรื่องกีฬาสีเนี่ยมันไม่ได้ลงไปอย่างนี้มันจะอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยอันนี้เราเห็นได้แต่เรื่องนี้มันลงไปในระดับมัธยมแบบคือต้องขอบคุณว่าเด็กเดี๋ยวนี้ขอบคุณเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีแล้วเด็กตื่นตัวสูงแล้วพอเขาพูดเองว่าเรากำลังเฝ้ามองการพัฒนาประเทศนี้อยู่ซึ่งดีมากที่เด็กรุ่นนี้ตื่นตัวทางการเมืองและคุณจะเป็นสิ่งที่เราว่า active citizen เราต้องการเห็นเด็กรุ่นนี้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศให้กำลังใจใช่ใช่ใช่ซึ่งก็ทำให้มีเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เรียกว่าYoung Move นะครับYoung Moveก็เป็นกลุ่มของเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากสสสสสเป็นหน่วยงานที่ได้เงินมาจากรัฐนะฮะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขามีการแสดงความกังวลต่อสวัสดิภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชนนะครับกรณีที่ผ่านไหว้ครูYoung Moveบอกว่าการสร้างสรรค์ผ่านไหว้ครูภายใต้รูปแบบดังกล่าวถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ของเยาวชนในการสะท้อนปัญหาทางสังคมที่พวกเขาพบเห็นเป็นต้นแบบของการตื่นตัวทางการเมืองที่จะนำพวกเขาไปสู่การเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวทางการเมืองในอนาคตค่ะซึ่งเขาก็มีความกังวลเรื่องกรณีที่ปรากฏในโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยจังหวัดหนองคายก็คือการที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปในพื้นที่แสดงการปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นสิทธิและเสรีภาพที่เยาวชนมีอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญอีกทั้งการกระทำที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมที่มีความย้อนแย้งโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ของชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์เนี่ยซึ่งเน้นย้ำว่าการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในช่วงวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยยังขัดต่อหลักการสำคัญอยู่ก็คือเขาก็งงอ่ะยังมูฟตั้งคำถามว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริมเรื่องนี้แต่พอเด็กทำคุณเข้าไปจำกัดเข้าไปควบคุมสิทธิเสรีภาพของเขาค่ะแล้วก็ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยุติการเข้าไปควบคุมความคิดเห็นอันสร้างสรรค์ของเยาวชนนะคะเปิดแนวทางการก้าวไปของสังคมอย่างหลากหลายสร้างเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยรองรับสิทธิเสรีภาพของเยาวชนเป็นสังคมที่ยอมรับความหลากหลายเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะสิ่งที่ควรทำก็คือต้องเข้าไปเสริมศักยภาพของเด็กเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมไทยในอนาคตเพราะว่าเมื่อเยาวชนมีศักยภาพเขาก็จะทำให้สังคมเนี่ยงดงามกว่าปัจจุบันครับค่ะกรณีผ่านไหว้ครูของเด็กๆที่มีข่าวออกมานะครับทำให้คุณปลอดประสบสุรสวัสดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็สมาชิกของพรรคเพื่อไทยก็มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่าคุณปลอดประสบเนี่ยเป็นคนที่มีหลานปู่ถึง5คนด้วยกันแล้วก็4คนเนี่ยตอนนี้เริ่มทำผ่านไหว้ครูกันแล้วนะครับแล้วมีหลานคนนึงมาคุยกับปู่ว่านี่จะทำผ่านไหว้ครูล้อการเมืองคุณปู่จะว่าไหมนี่คุณปราบประสบเลยบอกว่าเรื่องที่เด็กหรือหลานเนี่ยมาคุยแบบนี้เนี่ยทำให้คิดว่าเด็กสมัยนี้แม้ว่าจะมีอายุไม่ถึง10ขวบแต่ก็ถือว่าเขาก็มีความคิดที่เป็นอิสระเป็นของตนเองการที่คุณประวิตรออกมาพูดว่าเด็กไม่น่าจะคิดเองได้คงจะมีใครอยู่เบื้องหลังจึงฟังไม่ขึ้นแต่ก็เอาเถอะเพราะไม่มีครอบครัวจึงคิดไปแบบนี้มั้งเดี๋ยวไม่ต้องมีครอบครัวก็คิดได้คุณปอดได้ไม่เกี่ยวกับมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวนะคะแขกไม่มีครอบครัวแขกก็คิดแบบคุณปอดประสบได้ใช่แต่นิดนึงมีคนตั้งคำถามอย่างนี้ว่าอ้าวไอ้ค่านิยม12ประการที่เด็กท้องแทบตายไม่ได้ผลนะมันมาช้าไปแล้วค่ะคือมันไม่ได้ผลตั้งแต่แรกแล้วหญิงเพิ่งทวีตไปเรื่องนี้นะไม่คือเราถามว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยต้องใช้การท่องจำเหรอเราไม่ให้เด็กเรียนรู้แล้วก็ไปสังเคราะห์ความคิดหรือเพราะฉะนั้นก็ต้องหมายเหตุว่าความพยายามจะยัดเยียดอุดมการณ์ของรัฐอุดมการณ์ที่รัฐหรือการเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรดีเมาหลอมสิ่งที่รัฐเห็นว่าถูกว่าควรสิ่งที่รัฐอยากจะล้อล้อมเยาวชนให้เป็นตามเป้า1 2 3แบบขั้นนิยม12ประการเนี่ยมันไม่ได้ผลแล้วค่ะเพราะว่าเด็กสมัยนี้เขาโตมากับโลกอินเทอร์เน็ตใช่เขารับรู้เขาได้เปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งใช่แล้วเขาก็ได้อ่านได้ฟังแล้วเขาก็ได้คิดโดยที่
ไม่ต้องไปพูดเรื่อง critical thinking กับเขาเขา critical กันได้ด้วยตัวเองใช่เขามีเพราะเราจะดูคอมเมนต์ในการโต้ตอบเขาอะแบบหญิงรู้สึกเลยว่าเฮ้ยโลกสมัยใหม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยมันมีทั้งด้านบวกด้านลบแต่สิ่งหนึ่งเลยคือ critical thinking เกิดขึ้นเร็วมากคือมันมีวิจารณญาณการรับสื่อสองฝั่งนู่นนี่นั่นมีการโต้ตอบวิพากษ์วิจารณ์แบบมันรวดเร็วแล้วมันทำให้เขามาคิดเองมีแต่คนบางรุ่นเท่านั้นอะที่ไม่ได้คิดตามแต่ห่วงนะเพราะว่าก็จะมีคนพยายามเข้าไปจับปากในโรงเรียนก็คือเยาวชนรักชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีวิธีการเคลื่อนไหวแบบใช้วิธีการแบบกึ่งในอดีตแล้วก็เข้าไปอยู่ในโรงเรียนเพื่อที่จะปลูกฝังแนวความคิดเข้าไปเพราะเห็น movement นี้ของเด็กก็รู้สึกว่าเขาต้องจัดตั้งอีก movement หนึ่งเพื่อไปสกัดไม่ให้ movement นี้มันโตก็ต้องให้กำลังใจในการแล้วฮะแต่ถ้าที่พี่แขกพูดตรงนี้หญิงว่ามองมันไม่ได้ผลนะเพราะเวลาคุณไปจัดตั้งในโรงเรียนอ่ะมัน movement กับเขาแค่ 2-3 ชั่วโมง 2-3 วันคุณทำเต็มที่คุณก็ทำกับมันเรื่องนั้นได้แค่ 2-3 วันแต่สิ่งที่เขาอยู่อ่ะคือเขาหาข้อมูลของเขาเองแล้วเขาอ่านมันเองก่อนนอนตื่นเช้าเข้าห้องน้ำเขามีมือถือเขารับรู้มันได้อันนี้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองดังนั้นกิจกรรมเหล่านั้นอย่าไปทำนะคะเสียเงินเพราะฉะนั้นนะครับคุณปราบประสบก็เลยไปเตือนบอกว่าผมขอเตือนคุณประยุทธ์ไปล่วงหน้านะครับว่าส่วนตอนนี้เนี่ยพวกท่านเข้าถลำลึกไปทะเลาะกับคนรุ่นใหม่แล้ว6ล้านคนนี้น่าจะเป็นพูดถึงพรรคอนาคตใหม่ใช่ไหมฮะจนเป็นกลายเป็นคะแนนของพรรคอนาคตใหม่ไปแล้วและถ้าตอนนี้เนี่ยท่านไปทะเลาะกับเด็กมัธยมอีกกลัวจะไม่ถึง10ล้านหรือไงเลือกตั้งอีกทีอนาคตใหม่อาจจะได้10ล้านเสียงนะครับนะฮะคราวนี้เนี่ยมีงานเสวนาวันหนึ่งอันหนึ่งที่ชื่อว่าสวัสดีเรามาจากโลกอนาคตจากประชามติร่างรัฐธรรมนูญสู่การสืบทอดอำนาจหลังเลือกตั้งวันนี้มีหลายคนพูดถึงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับโดยคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะครับจากไอลอบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจุดสังเกตสำคัญ8ประการที่สะท้อนความต้องการสืบทอดอำนาจของคสช.ก็จะเป็นการออกแบบการเลือกตั้งที่มีเป้าหมายทำลายพรรคการเมืองที่มีฐานเสียงมากทำให้พรรคระดับกลางมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งมากขึ้นการที่มีการตั้งพรรคและชื่อที่นโยบายเหมือนกับรัฐบาลปัจจุบันการแต่งตั้งสว.ให้อำนาจสว.การทำงานขององค์กรอิสระนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาติ50ปีประกาศคสช.ถึง552ฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไปซึ่งก็เลยทำให้ทางคุณยิ่งคิดเห็นในภาพนี้ครับเชื่อว่ารัฐบาลประยุทธ์2คงจะไม่ยุบสภาในเร็ววันนี้นะครับ เพราะว่ารัฐบาลเขาก็มองว่าตอนนี้เนี่ยเขาใช้การเลือกตั้งเนี่ยเรียกว่าฟอกข่าวตัวเองมันเรียกว่าทำให้เกิดความต้องการที่เขาได้วางมาทุกอย่างแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็จะใช้กลไกของรัฐที่มีอยู่ในมือดำเนินการต่อไปเสียงปริ่มน้ำไม่ใช่อุปสรรคซึ่งอันเนี้ยก็คือตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็คือกฎหมายนั่นเองอ่ะ200ฉบับจะยังคงอยู่จนกว่าจะมีกฎหมายมายกเลิกแล้วก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคอนาคตใหม่หรือฝั่งประชาธิปไตยเรียกร้องอ่ะเราต้องยกเลิกกฎหมายเหล่านี้ก่อนด้วย200ฉบับเนี่ยจะอยู่จนกว่าจะมีกฎหมายมายกเลิกใช่ต้องออกเป็นพรบมายกเลิกคำสั่งคสช.ถ้าไม่ยกเลิกก็คืออยู่อย่างนั้นอีก200ฉบับก็นอกจากนี้เขายังบอกนะคะว่าแต่เขาก็บอกว่านายยิ่งชีพบอกว่าแม้แนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะการพิจารณากลไกจากสถานการณ์ที่จะต้องมีการใช้เสียงข้างมากของสภาและต้องมีสว1ใน3ก็คือประมาณ84คนเนี่ยเข้ามาร่วมสนับสนุนแล้วแต่เขาก็บอกยังพอมีช่องทางที่เป็นไปได้อย่างแรกก็คือก็บอกว่าต้องมาจากข้อเสนอของประชาชน ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในการเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 50,000 คนขอแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีความชอบธรรมมากที่สุดเพราะหากสว.ตีตกคำร้องของประชาชนก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสว.แต่การเสนอคำร้องในประเด็นต่างๆต้องเป็นไปอย่างประนีประนอมเช่นเขายกตัวอย่างว่าไม่ใช่การยกเลิกอำนาจของสว.แต่งตั้งหรืออำนาจของสว.ที่โหวตนายกรัฐมนตรีแต่ควรลดอายุของสว.ให้เหลือเพียง3ปีแทนที่จะเป็น5ปีก็จะเป็นตัวแปรที่สำคัญโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยที่ต้องแสดงจุดยืนในการร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับฟังเสียงคุณยิ่งชีพดูครับถ้าเกิด2พรรคนี้เนี่ยรู้สึกว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญคือเขาอยากแก้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าอะไรจะแก้อะไรให้เขามีอำนาจต่อรองมากขึ้นแล้วเขาไม่เคยพูดว่าเขาจะแก้อะไรบ้างอย่างเป็นรูปธรรมถ้าข้อเสนอนี้เนี่ยเขาก็รับได้ระดับนึงอาจจะไม่ได้รับได้ทั้งหมดอาจจะรับได้บางข้อเอาด้วยบางข้อเนี่ยเขาจะต้องไปกดดันประยุทธ์เองว่าคุณต้องเอาข้อเสนอนี้ไม่งั้นผมออกจากพรรคร่วมแล้วประยุทธ์ถ้าคุณง้อประชาธิปัตย์ง้อภูมิใจไทยคุณต้องบอกสว.1ใน3โหวตเอา
็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมคือแต่ข้อเสนอนี้ดูแบบประณีประนอมนิดๆถึงความที่จะพยายามที่จะเป็นได้แต่แขกคิดว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายๆประเทศก็เปลี่ยนแปลงด้วยวิธีแบบที่คุณยิ่งชีพบอกคือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ทั้งหมดมันต้องเปลี่ยนแปลงจากการประณีประนอมแล้วก็ค่อยๆดึงอีกฝ่ายหนึ่งอะค่ะคือให้มีการเล่นเกมทางอำนาจของหลายๆฝ่ายคือตัวแขกเองเนี่ยเห็นด้วยกับคุณยิ่งชีพว่าตอนนี้มันมีโอกาสละเพราะว่าแม้การเลือกตั้งจะกระพร่องกระแพร่งนะคะแต่อย่างน้อยมันก็มีการเลือกตั้งอย่างน้อยมันมีฝ่ายค้านอย่างน้อยมันมีพรรคร่วมที่มีการแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันนั่นแปลว่าอำนาจมันไม่ได้ผูกขาดอยู่ที่คสช.แต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วคสช.เนี่ยไม่ได้มีคือยังต้องต่อรองกับคนอื่นอยู่ทีนี้ฝั่งประชาธิปไตยอ่ะคงจะไปแก้แบบโอ้โหหมดจบทีเดียวไม่ได้ทางฉบับคงยากมันต้องใช้วิธีว่าเกลี่ยให้ทุกฝ่ายแฮปปี้วินวินกันทุกฝ่ายโพลิซีกันหน่อยขยับไปทีเดียวที่คุณยิ่งชีพบอกใช่ไหมครับว่าถ้าคุณจะไปแก้รัฐธรรมนูญคือสวไม่ว่าจะการแต่งตั้งอาจจะไปแต่อำนาจสวมากไม่ได้ก็ได้แต่ว่าอาจจะขอลดลงมาได้ไหมคือมันก็มีผมว่าต้องมีเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นพวกวิปใช่ไหมที่ค่อยไปค่อยๆเจรจากันแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็นำเรื่องเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่สภามันต้องทำให้ทุกคนไม่เสียหายมากเกินไปแล้วทุกคนก็พอจะได้ประโยชน์กล่อมแกล้มแล้วคือมันต้องนำให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเลือกทางนี้ผลประโยชน์ร่วมกันน่ะมีมากกว่าเมื่อคืนเราก็หวังแล้วระหว่างทางก็ไม่มีใครเสียอะไรมากเกินไปมันเลยทำให้ย้อนกลับไปในสมัยที่คุณบรรหารเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นแล้วก็อยู่ดีก็เกิดเป็นไม่อยู่ดีคือมีการถอยของคนละก้าวเพื่อนำไปสู่การตั้งสสรขึ้นมาแต่การถอยคนละก้าวเนี่ยมันไม่ได้ถอยเพราะว่าโอ้โหเป็นคนดีนะคะมันเป็นการถอยเพราะทุกคนไปเจอจุดที่รับได้จุดที่ผลประโยชน์มันรับกันได้คือเราอย่าไปคิดว่าโอ้โหต้องถอยเพราะว่าพวกเขามีอารมณ์การไม่ใช่แล้วเราแค่ว่ามันต้องเรียลลิสติกอะว่าทำยังไงอะจะให้ที่จะทำได้มันมาจอยจุดชนะอันนี้เป็นไปได้เพราะว่าถ้าให้มันยกเลิกสวเลยหญิงเป็นสวหญิงก็คงไม่แฮปปี้ผมไม่มีไปยกมือโหวตแก้รัฐธรรมนูญให้หรอกใช่ไหมลดก็มีความเป็นไปได้วินวินโพลิซีค่ะแต่ว่าเรื่องของการออกคำสั่งคณะกรรมการสรรหาสวมีความเห็นออกมาจากคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับอดีตประธานยุทธศาสตร์ของพรรคไทยรักษาชาติแล้วก็เป็นแกนนำกลุ่มก้าวต่อไปประชาธิปไตยก็มีความเห็นนะครับว่าแม้ว่าตอนนี้มีเสียงเรียกร้องจากบรรดาพรรคการเมืองให้องค์กรอิสระตรวจสอบคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสวนะฮะซึ่งที่อาจารย์วิศนุออกมาเปิดเผยนะฮะบอกว่าโอ้เนี่ยกรรมการสรรหาเหล่านี้เนี่ยนะครับเข้ามาแล้วไม่ได้มีการเลือกกันเองนะเพราะว่าอะไรนะเขาออกไปออกจากห้องหรือว่าพอถึงเวลาก็ไม่โหวตคุณจตุรบอกว่าเนี่ยคุณศรีถนนชัยนะแล้วก็เขาก็บอกว่าความพยายามของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองต่างๆที่ต้องการเรียกร้องให้องค์กรอิสระตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสวในครั้งนี้อาจจะตกไปค่ะหากมีประกาศคสช.ออกมาออกมารับรองคำสั่งแต่งตั้งการรับรองคำสั่งแต่งตั้งสว.สว.เพราะว่าเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ซึ่งตามระบบก็ถูกออกแบบมาให้สามารถดำเนินการเดี๋ยวสิแต่ว่าสงสัยว่าคุณจะมาออกคำสั่งคสช.ย้อนหลังได้หรือนอกจากว่าแบบที่อาจารย์พิษณุพูดไว้ว่ามันมีคำสั่งคสช.อีกมากมายที่ไม่ถูกประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาประโยคนี้หรือเปล่าที่มันถูกเก็บไว้ในวงเล็บเพื่อบอกว่าเอามาใช้การันตีก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ลองฟังเสียงคุณจตุรนต์ดูครับก่อนจะมีการตัดสินพลเอกประยุทธ์อาจจะออกคำสั่งคสช.มาอีกสักคำสั่งหนึ่งบอกว่าที่ดำเนินไปทั้งหมดถือให้เป็นชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ได้นะที่พูดนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะตามระบบเขามีอำนาจแบบนี้เขาจะออกมาคำสั่งมาเลยว่าการดำเนินการไปทั้งหมดในเรื่องการแต่งตั้งสว.ให้ถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายลงชื่อพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.จบคราวนี้องค์กรไหนก็ตรวจสอบไม่ได้แล้วคือความช่อฉนของระบบต้องรอดูว่าสิ่งที่คุณจตุรนต์พูดถึงนั้นจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าอย่านี่ออกมาดักคอแล้วนะออกมาดักไว้ก่อนนะหรือมาหาทางออกให้ นะอาจจะให้อาจารย์วิศนุนึกขึ้นมาได้ก็ได้นะครับหลังจากที่นางแครี่หลามผู้ว่าการเกาะฮ่องกงเมื่อวานนี้ประกาศถอยการพิจารณาร่างส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนแล้วแต่วันนี้ที่ฮ่องกงนั้นก็ยังคงมีการชุมนุมของคนฮ่องกงอยู่นะครับแม้ว่าอาจจะไม่ถึงล้านคนเหมือนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าพวกเขานั้นก็ต้องการที่จะให้มีการยกเลิกการพิจารณากฎหมายนี้อย่างถาวรติดตามรายงานจากคุณประภาภูมิเอี่ยมสมรายงานจากเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงครับ
การประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้กับจีนแผ่นดินใหญ่ในวันนี้มีคนหลั่งไหลมาจนเต็มพื้นที่การชุมนุมตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีตำรวจออกมาประจำการตามจุดต่างๆกันตั้งแต่เช้าทั้งบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาและที่ทำการรัฐบาลรวมถึงในสถานีรถไฟใต้ดินคอสเวเบซึ่งใกล้กับสวนสาธารณะวิกตอเรียพาร์คที่เป็นจุดนัดหมายเริ่มต้นในการเดินขบวนในเวลา 14:30 นไปยังหน้าอาคารที่ทำการรัฐบาลอย่างสงบเรียบร้อยแม้จะไม่มีแกนนำ大东兵的时候，跟来是拜 N D people 啊，先啲时候我都是 people 啊，咁拜点先好啊 ，low N D organization 吧，我跟来是啲是不太顺。แม้ว่าแคร์รีลัมผู้ว่าการฮ่องกงนะคะจะประกาศระงับการเสนอกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้กับจีนแผ่นดินใหญ่ไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าผู้ชุมนุมก็ยังคงเดินทางมาชุมนุมประท้วงกันในวันนี้อย่างเนืองแน่นค่ะเพราะว่าหลายคนนั้นรู้สึกว่าไม่ไว้ใจรัฐบาลฮ่องกงค่ะผู้ประท้วงหลายคนระบุว่ารัฐบาลระงับการเสนอกฎหมายนี้แต่ไม่ได้ประกาศว่าจะยกเลิกการเสนอกฎหมายนี้อีกเลยจึงไม่เห็นว่าเป็นชัยชนะที่รัฐบาลยอมถอยในครั้งนี้เพราะรัฐบาลอาจเพียงยอมถอยเพื่อไม่ให้สื่อต่างชาติสนใจประเด็นนี้มากนักแล้วไปผ่านกฎหมายเอาทีหลังเหมือนกับครั้งตอนที่ปฏิวัติร่มที่มีการเจรจาและสุดท้ายก็สลายการชุมนุม Most of the Hong Kong people think this is not good for us. So what we aim is to we have to cancel this policy and this is only harm to us. So this is not victory. การชุมนุมในวันนี้ผู้ประท้วงส่วนใหญ่ใส่ชุดสีดำพร้อมติดดอกไม้หรือโบว์สีขาวผู้ประท้วงจำนวนมากยังเตรียมดอกไม้มาวางไว้อาลัยให้กับชายคนหนึ่งที่กระโดดลงมาจากชั้น5ของห้าง Pacific Place หลังติดป้ายประท้วงโดยยกย่องให้ชายคนนี้เป็นผู้เสียสละแต่ก็มีการเตือนไว้ว่าไม่ควรมีใครต้องเสียชีวิตจากการต่อต้านการแทรกแซงจากจีนแผ่นดินใหญ่อีกประภาภูมิเอี่ยมสม Voice TV รายงานจากฮ่องกงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังจากประชาชนนะครับในการที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียกร้องว่ากฎหมายนั้นมันไม่เป็นธรรมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตนั้นกฎหมายนี้จะถูกใช้กับคนฮ่องกงหรือไม่แม้ว่าแคร์รีลัมจะพูดก่อนนี้ว่าจะใช้เฉพาะคนจีนที่มาอยู่ในฮ่องกงก็ตามนะเราเชื่อได้หรอคำพูดอ่ะเดี๋ยวก็เป็นจุ๋มมันน้อยขึ้นดอย แต่ว่าพอเห็นพลังของคนฮ่องกงคือมันไม่ใช่แค่คุณระงับนะแต่กฎหมายนี้เมื่อมองเห็นแล้วว่ามันไม่ถูกต้องคือคุณต้องยกเลิกไปเลยไม่ใช่แค่ระงับแล้วเขาพูดเลยนะว่านี่ไม่อาจเรียกได้ว่าชัยชนะใช่จนกว่าจะยกเลิกต่อไปแต่เขาออกมา1ใน3ของประชากรเลยนะคะครับและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแล้วก็เรียกว่ามากกว่าปฏิวัติร่วมด้วยซ้ำนะครับพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าจะเชิญท่านผู้ชมมาร่วมการวิเคราะห์สถานการณ์ของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยกับคุณ